คนมาซื้อป๊อปคอร์นมินเนี่ยนซึ่งตอนนี้มันเป็นแบบคริสต์มาสเนาะมันก็จะมีแบบเป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นคริสต์มาสอ่ะนี่หันไปดูเท่าไหร่ครับคุณบัส 3,500 3,500 ประมาณ 1,000 นิดๆมั้งเงินไทยประมาณ 1,000 นิดๆหรือประมาณ 1,000 แม่ไม่แน่ใจแต่แม่พร้อมปรีแม่ได้มาแล้วป๊อปคอร์นช่วงนี้จะเป็นคริสต์มาสนะคะทีนี้จะใส่ชุดคริสต์มาสราคากระป๋องนี้ 3,500 เยนแล้วเปิดข้างในกันนี่ข้างในเปิดแบบนี้ข้างในเปิดแบบนี้นี่ข้างหลังใช่ไหมเปิดออกมาว้าวแล้วก็เฮ้ยมันเป็นรสบานาน่ามันเป็นรสกล้วยป้าป้าชิมสิกล้วยนะเรามาช็อปมินเนี่ยนกันเราพาทุกคนมาที่คุกกี้แซนด์วิชที่เป็นลายมินเนี่ยนซึ่งช่วงนี้จะเป็นแบบคริสต์มาสกูรอดที่บ้านเนี่ยมาเนี่ยล่ะได้เดี๋ยวเราไปเล่นกันเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บยำสตรอเบอรี่ก็อร่อยโอเคไปดูอย่างอื่นต่อกันไม่